ย PBS ปรับรายการใหม่พร้อมรับศึกเลือกตั้งพบรายการเฉพาะกิจและเวทีดีเบตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปเกิดการแข่งขันในเรื่องตัวเลขเนี่ยจะเห็นเลยว่าคณิตศาสตร์ของรัฐสวัสดิการที่ว่านี้มันจะนำไปสู่คำถามที่สำคัญคือมันทำได้จริงไหมเงินมาจากไหนและเวลาหาเสียงเนี่ยประชาชนส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้คิดเจ้าของตำราที่ว่ารัฐบาลต้องเข้าไปแทรกแซงทุกเรื่องในบริบทของการลงพื้นที่ก็ยังถูกจับจ้องพร้อมรับฟังเสียงประชาชนกับภาพอนาคตหลังการเลือกตั้งใน6ประเด็นสำคัญกับ8เวทีทุกภูมิภาคข้อมูลจากการศึกษาฟอร์ซายการที่เราจะมีปากท้องกินดีอยู่ดีมันปัจจัยอะไรบ้างพร้อมความร่วมมือภาคีเครือข่ายและนักข่าวพลเมืองกว่า500คนรวบรวมนำเสนอข้อมูลสู่การตัดสินใจเป็นเวทีย่อย6เวทีและคิดถึงเวทีใหญ่พร้อมเกาะติดสนามเลือกตั้งปี66ส่งตรงทุกคูหาคุณแม่เลือกตั้งเธอแหลกมันบ่นี่ว่าเคยได้เลือกตั้งว่าตัวเป็นคนไทยนี่ล่ะเกาะติดทุกมิติการเลือกตั้งกับเราไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทย